อยากให้คนที่ทำอาชีพอิสระมันสามารถแบบว่าเข้าถึงการกู้อะไรได้ง่ายอะครับผมก็กังวลว่าอาชีพอิสระนี่มันจะกู้ผ่านหรือเปล่านั่นนะครับผมแต่พอไม่มีสวัสดิบัตรในฐานะคนทำงานเองอะยากธนาคารก็จะไม่ค่อยให้กู้เท่าไหร่นะมันอาชีพอิสระมันดูแบบมันไม่แน่นอนแต่ว่าถ้ารายได้เป็นสเตทเมนต์ต่อเดือนมันก็เยอะอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นฟรีแลนซ์อ่ะมันค่อนข้างใช้เอกสารแล้วก็หลักฐานในการมีเงินค่อนข้างเยอะอ่ะทุกๆวันข้อมูลดิจิทัลเกิดขึ้นมากมายมีคุณค่าแต่อยู่กระจัดกระจายขาดการรวบรวมใช้ให้เกิดประโยชน์ขออนุญาตแนะนำพี่นพเจ้าของร้านขายของชำพี่นพไม่มีเงินเดือนประจำไม่มีประวัติกับ NCB จึงถูกปฏิเสธคำขอบัตรเครดิตแต่ที่จริงแล้วพี่นพเป็นคนขยันขายทั้งหน้าร้านและออนไลน์ผ่าน Shopee ได้รีวิวดีมียอดขายเดือนละแสนซื้อของเข้าร้านจากแมคโครเป็นประจำซื้อกองทุนทุกเดือนและมีประกันสุขภาพเมื่อธนาคารมีข้อมูลเหล่านี้พี่นพก็จะเปลี่ยนจากคนแปลกหน้าที่ธนาคารเป็นกังวลกลายเป็นลูกค้าชั้นดีสำหรับมนุษย์เงินเดือนการเข้าถึงสินเชื่ออาจเป็นเรื่องง่ายผ่านฐานข้อมูลเครดิตบูโรแต่สำหรับประชาชนอีกกลุ่มเช่นพี่นพที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไม่แพ้กันการกู้ในระบบนั้นเป็นเรื่องยากจนอาจต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูงจนอาจก่อให้เกิดปัญหาหนี้เรื้อรังและส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนอกเหนือจากการให้สินเชื่อเรายังสามารถใช้ข้อมูล Alternative Data ได้ในอีกหลายแง่มุมเช่นภาคเอกชนใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์บริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าและภาครัฐใช้เพื่อหา Insight และใช้ในการตัดสินใจและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างทีม D Next จึงขอเสนอนโยบายเพื่อสร้างระบบนิเวศในการใช้ข้อมูลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น3ส่วนหลักๆคือ Data Aggregator Data Processing Providers และ Interface Service Providers โดยมี Key Stakeholders ที่สำคัญคือ Data Providers Data Users และผู้ขอสินเชื่อทั้งนี้เราเสนอให้เอกชนระดมทุนออกตราสารหนี้ทางเลือกเพื่อพัฒนาศูนย์การจัดเก็บข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการ Data Aggregator ทีมงานนำเสนอให้เป็นรูปแบบสัมปทานดำเนินงานโดยเอกชนที่มีศักยภาพในขณะเดียวกันก็มีการเปิดแข่งขันเสรีให้บริษัทเอกชนหรือสตาร์ทอัพเข้ามาสร้างคุณค่าใน2ด้านคือด้านการประมวลผลข้อมูลในฐานะ Data Processing Providersและด้านการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังผู้ใช้บริการในฐานะ Interface Service Providers โดยมีการกำกับดูแลที่มุ่งเน้นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล Cyber Security และการนำข้อมูลไปใช้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันทางการเงินแก่ประชาชนสำหรับ Implementation Plan เราแบ่งออกเป็น4 Phase ด้วยกันค่ะ Phase แรกคือการออกนโยบายกำหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลและปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเฟส2คือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลหรือ Data Aggregation Center และพูดคุยหารือกับ Stakeholder ต่างๆเพื่อขอรับความร่วมมือเฟส3เริ่มเชื่อมต่อระบบกับ Data Provider กลุ่มแรกและเฟสสุดท้ายเปิดให้ Data User และ Consumer เข้ามาเชื่อมต่อและขอใช้ข้อมูลซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เวลา 3-5 ปีในการ implement ค่ะดีเลยครับถ้ามันสามารถเอามาใช้ร่วมกันได้นะครับพวกแบบว่า True Money Wallet อะไรพวกนี้ Shopee อะไรเงี้ยครับมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แบบว่าคนใช้กันเยอะครับตอนนี้เมื่อข้อมูลมาปัญหาก็จะคลี่คลายไม่ว่าอาชีพไหนก็กู้ได้สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำต่อยอดธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศโดยศูนย์ข้อมูลกลางที่รวบรวมข้อมูลทางเลือกทางการเงินโดยทีม D Next Data Ecosystem for the Next Generation